สวัสดีนะครับผู้ที่ตามช่อง YouTube ของผมนะฮะในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องบัตรทองนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็โอเคในสิทธิ์ของบัตรทองนะครับหรือว่าบัตรไอ้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับหรือบางคนเรียกว่าบัตรทองหรือบางคนเรียกว่าไอ้30บาทรักษาทุกโรคนะครับก็เช็คสิทธิ์ง่ายๆก่อนนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.nhso.go.th ตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ให้ดูก็เป็นเว็บไซต์หลักที่เขาสามารถเช็คนะครับว่าโอเคประกัน30บาทหรือว่าสิทธิ์30บาทคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเช็คได้จากเว็บนี้นะซึ่งสามารถเช็คได้ง่ายๆโดยการที่ไปเนี่ยนะครับหัวข้อประชาชนนะครับเปิดเว็บขึ้นมานะครับไปหัวข้อประชาชนจากนั้นกดที่ตรวจสอบสิทธิหลักบัตรประกันสุขภาพเนี่ยนะที่เป็นรูปคนเสร็จปุ๊บให้กรอกบัตรเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีช่องว่างนะครับและก็วันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขนะครับเช่นเกิดวันที่24เดือน12 2524ก็กรอกนี้เดี๋ยวให้ดูกรอกอย่างนี้เนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับ24/12/2524นะครับส่วนบัตรประชาชนก็คุณก็กรอกไปนะครับว่าบัตรประชาชนอะไรนะแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรที่ขึ้นนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับพิมพ์ C ใหญ่ T ใหญ่ J ใหญ่ E ใหญ่ L ใหญ่พิมพ์ตรงช่องด้านล่างนะครับแล้วก็กดตกลงก็จะทราบว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์30บาทที่ไหนนะครับสิทธิ์30บาทที่ไหนทั้งนี้หากนะคือเช็คแล้วนะครับว่าโอเคมันไม่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้บ้านสมมติว่ามีการย้ายบ้านมีการย้ายที่ทำงานทำกินนะครับหรือว่าไปเช่าบ้านใหม่นะครับหรือว่าไปสร้างบ้านใหม่ก็ควรจะย้ายสิทธิ์ไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเราจะย้ายสิทธิ์ได้อย่างไรนะครับการย้ายสิทธิ์ทำได้ตามนี้ครับการย้ายสิทธิ์บัตรทอง30บาทนะครับถ้าย้ายแล้วดำเนินเรื่องส่งเรื่องแล้วนะครับก็จะย้ายก็จะมีสิทธิ์หลังจากคุณส่งเรื่องย้ายเนี่ยภายใน15วันนะครับภายใน15วันก็ย้ายได้ง่ายๆครับมีหลายกรณีด้วยกันนะกรณีแรกนะครับเจ้าตัวคนที่อยากต้องการย้ายเนี่ยนะครับมีบ้านพักอาศัยนะครับที่ตรงกับทะเบียนบ้านตรงกับทะเบียนบ้านนะครับก็เอา1สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน1ฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับลงลายเซ็นลายชื่อลายมือนะครับให้ถูกต้องแล้วก็เอาไปยื่นที่อนามัยคือมันจะมียื่นได้หลายที่นะครับถ้าเป็นในกรุงเทพก่อนนะครับในกรุงเทพยื่นที่สำนักงานเขตของเขต13กทมสำนักงานเขตของเขต13กทมนะครับ19ตรงนี้นะเนี่ยเอาไปยื่นที่ตรงนี้ถ้าเป็นกรุงเทพนะครับก็ตรงเขตนั้นเปิดให้ทำการ8โมงถึงบ่าย4โมงจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการนะครับในเวลาราชการส่วนถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ง่ายๆต่างจังหวัดเรามี2ช้อยให้เลือกนะครับมี3ช้อยให้เลือกต่างจังหวัดก็มียื่นที่อนามัยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับย่อคือรพสตนะครับในพื้นที่ของผู้ลงทะเบียนที่มีอาศัยอยู่ที่ผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่จริงนะครับก็คือเอาไปยื่นที่อนามัยใกล้บ้านนะเอาไปยื่นที่อนามัยใกล้บ้าน2คือยื่นที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านนะครับ3คือยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้าน
นะครับก็ยื่นใน3ที่เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดยื่นใน3ที่กรณีที่2นะครับกรณีพักที่พักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้านที่พักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้านกรณีนี้ใช้หลักฐานสำเนาประชาชนบ้านนะครับของเจ้าของบ้านที่ตนไปพักอยู่นะครับเซ็นเอกสารเรียบร้อยนะครับสำเนาถูกต้องทุกแผ่นนะฮะและก็หนังสือรับรองจากเจ้าบ้านนะครับว่าโอเคมีผู้ที่ชื่อนี้นะครับอาศัยอยู่ในบ้านของฉันจริงนะครับเขาก็เซ็นเอกสารมาและก็ใช้อันเอกสารบนด้วยนะครับสำเนาประชาชนและก็ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเราได้อยู่แล้วเนาะทะเบียนบ้านของผู้เจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยสำเนาประชาชนผมลืมอีกแผ่นหนึ่งสามนะครับสำเนาประชาชนนะครับของผู้ที่ต้องการขอนะแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับกรณีที่ไม่ได้ไปยื่นเอกสารเองนะครับให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนต้องใช้อะไรบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะกรณีแรกหรือกรณีที่สองนะครับคือบ้านเป็นบ้านของตัวเองหรือว่าไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองนะครับก็มีเพิ่มเอกสารอื่นๆมาถ้าไม่ได้ไปแทนนะถ้าไม่ได้ไปเองนะครับให้ผู้อื่นไปแทนก็หนังสือใบมอบอำนาจนะครับ1ฉบับหนังสือใบมอบอำนาจ1ฉบับนะครับเขียนในกระดาษ A4 หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอลงทะเบียนนะครับเซ็นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องนะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำเนานะบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะครับก็จะเป็นเอกสารที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากถ้าจากนี่นะครับ2กรณีนี้นะถ้าให้ผู้อื่นไปแทนนะครับนี่แหละย้ายสิทธิ์30บาทนะครับง่ายสุดตัวเองนะครับก็เป็นคนไปขอนะครับง่ายสุดใช้แค่สำเนาประชาชนของตัวเองแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับไปขอที่ยื่นที่อนามัยนะครับโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือว่าสาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้นะครับก็สิทธิ์การย้ายนะครับจะดำเนินการใช้สิทธิ์ได้นะครับหลังจากยื่นเอกสารพวกนี้15วันนะครับนั่นเองก็ง่ายหน่อยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง30บาทและนะการย้ายสิทธิ์บัตรทอง30บาทด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ